ขณะนี้โลกออนไลน์ได้แชร์คลิปวิดีโอที่ระบุว่าเป็นเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐวิ่งเข้าไปรวบตัวหญิงสาวที่บุกฝ่าเข้าไปประท้วงขวางขบวนรถของโจไบเดนผู้นำสหรัฐโดยตำรวจนายดังกล่าวได้จับหญิงสาวผู้ประท้วงทุ่มลงกับพื้นก่อนใส่กุญแจมืออย่างรวดเร็วซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวเน็ตไทยบางส่วนได้นำมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยอาทิเช่นบอกว่าถ้าทำแบบนี้ในไทยขึ้นเทรนด์ทวิตแน่นอนนี่ไงหลักสากลที่ถูกต้องคุณพี่ตำรวจไทยดูเอาเป็นตัวอย่างไว้ที่ผ่านมาแค่อุ้มออกมันสุภาพไปค่ะต้องแบบนี้ถึงจะได้ผลคลิปนี้แสดงให้เห็นว่าต่างประเทศมีการปิดถนนสำหรับผู้นำและหลักสากลของประชาธิปไตยเขาชาร์จตัวกันแบบนี้เลยที่นั่นมีกฎหมายคุ้มครองเจ้าหน้าที่ชัดเจนและมีการประกาศเตือนห้ามกีดขวางเจ้าหน้าที่จะไม่เสี่ยงกับการสูญเสียผู้นำประเทศโดยเด็ดขาดเพราะเคยพลาดมาแล้วในสมัย JFK เพราะงั้นหน่วยพิเศษจะจัดหนักทันทีดูวิธีการจัดการตามมาตรฐานสากลของตำรวจสหรัฐจับเป็นจับไม่มียึกยักไม่มีคิดมากไม่ต้องแคร์สื่อหรือแคร์โซเชียลเพราะยึดหลักความปลอดภัยของผู้นำประเทศต้องมาก่อนถ้าเป็นพี่ไทยออกข่าว7วัน7คืนทำร้ายประชาชนหรือบางความคิดเห็นที่บอกว่าเห็น3กีบอยากได้แบบสากลแบบเมกาน่าจะจัดให้เขาแบบนี้นะครับ